เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องลิมซีเคกันอีกแล้วและในวันนี้นะครับก็โลบอกไอซ์แลนด์เหมือนเดิมนะครับมีการอัปเดตมาใหม่ส่วนจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเข้าไปติดตามชมกันในเกมกันเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก่อนใครกดเลยโอเคนะครับเมื่อวานตอนเช้าๆนะครับมีการอัปเดตกันขึ้นมานะครับเป็นการอัปเดตใหญ่เกี่ยวกับอีเวนต์นะครับซึ่งมันจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับการขุดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปที่หับครับเดี๋ยวไปให้ดูเลยละกันเอาละพอมาถึงหับแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอินโฟบอร์ดนะครับคล้ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็มี NPC นะครับผมมี NPC นะครับที่ว่าชื่อว่าเจดนะครับนี่เราสามารถที่จะคุยกับเขาได้นะนี่ครับคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีของให้แลกนะครับมีรูปปั้นของเจดไม่ใช่รูปปั้นสีตุ๊กตาใช่ไหมตุ๊กตาของเจดนะครับแล้วก็มีถ้วยนะครับแล้วก็มีโคมไฟอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราสามารถแลกได้เฉพาะอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับนี่โอ้ยอันนี้ก็สวยนะครับสามารถแลกไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งวิธีการเล่นเกมนะครับในแมตช์นี้นะครับในอีเวนต์นี้เนี่ยก็คือเราต้องหาปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้มันต้องไม่เกิน5คนนะครับหาปาร์ตี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดไปที่อินโฟบอร์ดได้เลยนะครับผมซึ่งวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีปาร์ตี้มาด้วยใช่ไหมไม่มีนะครับน่าจะนอนกันไปหมดแล้วอ่ะโอเคนะครับเราก็จะกด F เข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอคนที่เขาไปโซโล่นะครับคนที่เขาเข้าไปแบบโซโล่นะครับนี่ได้ละได้ห้องแล้วนะครับนี่นะครับ The Emerald Mine นะครับหรือว่าการขุดเอเมอรัลด์นั่นเองนะครับอ่ะนี่ครับมาถึงปุ๊บเราจะมาเกิดในนี้นะครับเราจะมีแค่ Iron Pickaxe กับดาบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการเดินทางไปขุดเหมืองนะครับซึ่งวิธีการเล่นเกมนี้นะครับก็คือเราจะต้องขุดเอาแร่นะครับเอาแร่เหล็กนะครับพวกแร่พวกเหล็กอะไรพวกนี้เนี่ยมาอัปเกรดนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีโต๊ะอัปเกรดให้นะผมก็แนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยวิ่งมาทางด้านขวาก่อนนะครับนี่เพื่อนๆจะเห็นปูนะครับเจ้าปูพวกนี้เนี่ยมันจะทำร้ายเรานะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะตีมันได้นะครับปูเนี่ยมันจะดรอปเป็นโทเค็นบอสของเกมนี้ด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราผมจะทำการขุดเพชรไปก่อนนะครับขุดเพชรแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาเหล็กด้านบนนะครับในแมปนี้ในแมปนี้นะครับจะมี2ชั้นนะนี่เดี๋ยวผมทำการขุดเพชรไปก่อนอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะทำการเดินทางต่อไปนะครับเพื่อขึ้นไปที่ชั้นบนก่อนเลยนะนี่ครับผมต้องขุดเหล็กไปด้วยนะเพราะว่านี่ครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะที่เอาไว้ไอ้นี่นะอัปเกรดนะครับเนี่ยปะมันจะมีบอกนะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่ในการอัปเกรดมั่งนะครับผมมีเหล็กอยู่แค่9เองนะมันใช้เหล็กทั้งหมด30ก้อนนะครับในการอัปเกรดนะด้านบนก็จะมีอัปเกรดจอบนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเราจะอัปเกรดจริงๆนะครับผมแนะนำว่าให้อัปเกรดแค่ดาบก็พอนะครับเรามีเวลาในการอยู่ในแมปนี้10นาทีด้วยกันนะครับแล้วเราต้องตีบอสนะครับซึ่งการตีบอสเนี่ยต้องใช้โทเค็นในการแลกนะครับซึ่งผมไม่มีตอนนี้นะแต่ว่าผมกำลังจะไปหาเพชรนะครับเพื่อที่จะได้ดาบมาไว้ก่อนนะครับนี่อันนี้จะเป็นดาบนะครับซึ่งเราอยากได้ดาบเพชรอันนี้นะแต่ว่าเราต้องมีดาบเหล็กก่อนนะครับก่อนที่เราจะมีดาบเพชรนะครับนี่ให้เพื่อนๆแบบวิ่งขวาล้วนๆเลยนะครับวิ่งขวาล้วนๆเลยนะวิ่งขวามาล้วนๆเลยครับนี่เราจะเห็นกับห้องบอสอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะเข้าห้องขวาบอสตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยเป็นห้องที่มีเพชรซ่อนอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นเพชร2ที่ที่เราจะเอานะนี่ครับขุดไปเลยนี่เราต้องการเพชรทั้งหมด15ก้อนนะครับแล้วก็เหล็ก30ก้อนแต่ว่าถ้าขุดเกินก็ได้นะเพราะว่าถ้าเพื่อนเรายังไม่มาเราก็ขุดได้นะครับอ่ะตอนนี้ผมได้เพชรทั้งหมด16ก้อนแล้วนะครับผมก็แค่ต้องไปหาเหล็กนะครับเพราะว่าผมจะทำดาบเหล็กต้องมีดาบเหล็กก่อนนะครับถึงจะสามารถอัปเกรดเป็นดาบเพชรได้นะผมจะพยายามที่จะอัปเกรดให้ได้ก่อน5นาทีนะครับผมจะต้องอัปเกรดดาบเหล็กก่อนซึ่งดาบเหล็กเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ต้องไปหาเหล็กเพิ่มมาให้ครบ30นะตอนนี้ได้มา22แล้วครับเดี๋ยวถ้าเราหาไม่เจอจริงๆเราอาจจะฆ่าปูก็ได้นะฆ่าปูก็ดรอปเหล็กเหมือนกันนะครับนี่ครับวิธีการเล่นนะเพื่อนๆก็อาจจะเล่นมาบ้างกันแล้วนะนี่ตอนนี้ผมได้30แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะวิ่งลงไปด้านล่างเลยนี่เราก็อยู่กันยาวๆจนจบ10นาทีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปแลก
ดาบเหล็กก่อนนะครับปั๊บได้มาละดาบเหล็กหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะวิ่งบนนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปเรื่อยๆก็จะเจอกับที่แรกดาบดาบไดมอนด์นะครับผมดาบเพชรที่เราต้องการนั่นเองโอเคครับวิ่งขวามาเรื่อยๆครับตามทางมาเรื่อยๆครับนี่โต๊ะดาบไดมอนด์อยู่นี้ฮะแล้วก็แลกไปเลยโอเคครับตอนนี้ผมได้ดาบไดมอนด์มาแล้วนะโอเคแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเสกบอสกันหรือยังนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อยนะที่ห้องบอสนะครับเผื่อว่าเขาเสกแล้วเราจะได้ช่วยสู้นะครับเหมือนจะไม่มีนะครับยังไม่เสกนะบอสของแมปนี้นะครับมันจะเป็นตัวข้างข่าวนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาดาบนี้มาก่อนนะแล้วผมจะฟันเจ้าปูไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ฟันไปเรื่อยๆนะเพื่อเอาโทเค็นนะครับเพราะว่าผมสังเกตแล้วเพื่อเรามันไม่มากันนะมันไม่มากันนะเผลอๆออกไปหมดแล้วด้วยนะครับตอนนี้นะน่าจะเหลือผมแค่คนเดียวหรือเปล่านี่ครับอันนี้เป็นแร่เอมเบอรอลนะครับซึ่งแร่เอมเบอรอลเนี่ยมันเป็นแร่ที่เราสามารถเอาไปแลกของด้านนอกได้นะครับว่างๆแล้วก็ขุดเอาไปด้วยแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ฆ่าปูทิ้งเพื่อนว่าไงพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเพื่อนมีคนเปิดไหมมันไม่มีคนเปิดเลยนี่เพื่อนเอ้ยมันไม่มีโทเค็นอ่ะเพื่อนถ้าเพื่อนเปิดเราก็พร้อมบวกอ่ะเพื่อนถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะต่อสู้ได้ใน5นาทีนะครับมันก็จะดีมากนะนี่โทเค็นถ้าสมมุติว่าเราไม่มีคนเสกครับเราก็ฟันหาแร่ไปก็ได้นะครับตอนจบก็จะได้แร่เยอะหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเรามันไม่ยอมมาเสกกันนะมันไม่มีใครเสกนะครับตอนนี้ถ้ามันมีใครเสกเราก็จะหาเอเมอรัลด์นะครับเพราะว่าเอเมอรัลด์เนี่ยเอาไปแลกของด้านนอกได้นะแต่สมมุติว่ามีคนเสกนะครับจะดีมากเพราะว่ามีบอสมีโอกาสดรอปของดีๆนะครับอย่างเช่นถ้วยโทฟรี่นะครับหรือว่าจะเป็นตัวตุ๊กตาลูกปั้นนะครับของบอสมังกรเองนะครับเอ้ยไม่ใช่บอสมังกรสิบอสค้างคาวนะครับนี่แร่ทั้งหมดนี้นะครับที่เราหาได้เนี่ยมันจะเด้งเข้าตัวเราด้วยนะครับก็คือมันจะไม่หายไปนะเราสามารถที่จะเก็บได้ตลอดเลยนะครับเหลือ3นาทีกว่าแล้วยังไม่มีคนเสกเลยนะครับตอนนี้นะถ้าไม่มีคนเสกแบบนี้ก็น่าจะฆ่าบอสไม่ทันนะครับบอส1ตัวเนี่ยมันจะเราสามารถที่จะสู้ได้ประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับใช้ประมาณ2นาทีอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นดาบเหล็กกันนะแต่ว่าถ้าเป็นดาบนี้ก็ผมว่านาทีกว่าๆเกือบ2นาทีก็น่าจะคิวได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีคนเสกนี่นะครับตรงนี้นะมันต้องใช้โทเค็น250นะครับถ้าเกิดว่าผ่านด่านนี้ไม่รู้ว่าผมจะได้พอหรือเปล่าน่าจะไม่พอนะครับต้องอีกสัก2รอบอะไรประมาณนี้ถ้าเหลือ2นาทีแบบนี้ผมว่าไม่น่าทันแล้วนะครับก็ปล่อยไปแล้วกันถ้างั้นบอสตัวนี้ครับขุดเอาแล้วกันนะขุดเอาแล้วกันนะครับโอ้มีคนคราฟพิกแอคแล้วด้วยนะตอนนี้ยังไม่มีใครขึ้นไปเสกเลยนะครับสักคนเดียวก็ไม่มีนะเพราะนั้นเนี่ยเราฟาร์มไปแล้วกันนะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่กดแบบโซโล่เข้ามานะครับที่จะมาเจอเราตรงนี้นะเนี่ยคนเดิมเลยปะคนเดิมเลยนะครับเขากดโซโล่เข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่มีใครเสกนะระหว่างเรากับเขาไม่เสกก็ไม่มีคนเสกแล้วนะครับผมก็แนะนำนะครับเพื่อนๆก็หาเพื่อนมาพร้อมกันนะลงพร้อมกันนะครับแล้วก็เราจะได้เจอบอสนะถ้าเราไม่ลงพร้อมกันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอนะครับหรือว่าเจอก็สู้ไม่ได้นะครับ15วิสุดท้ายครับไปขุดเพชรกันดีกว่านี่ขุดเพชรเลยโอเคไม่มีใครเลยนะครับเมียผมกับเขา2คนตอนนี้ก็เลยไม่มีใครเสกเลยนะครับนี่เอ้าชนะก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ไม่เยอะนะตอนนี้มีเป็น200แล้วครับตอนนี้200โทเค็นนะครับเดี๋ยวผมกดเพย์เกนไปเลยแล้วกันนะครับเผื่อว่าจะมีใครมาเล่นกับเรานะอุ้ยเอาละรอบนี้นะครับน่าจะได้อยู่นะรอบนี้เรามากันหลายคนนะครับเหมือนเดิมนะให้เราวิ่งขวาไปครับทุกคนเฮ้ยขุดไดมอนด์ช่วยขุดหน่อยช่วยขุดไดมอนด์นะครับ
อ่ะแล้วเราก็ขุดไปทางนี้ครับไปทางนี้เหมือนเดิมนะตรงนี้จะมีห้องไดมอนด์อยู่ครับเราต้องขุดห้องนี้ครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหขุดไดมอนด์เลยครับขุดไปเลยครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะมีห้องหนึ่งนะครับวิ่งขวาไปเรื่อยๆนะครับนี่สังเกตเลยนะครับเราจะวิ่งขวาไปเรื่อยทางผ่านนะครับถ้าเราเจอกับเหล็กเราเก็บไปด้วยนะเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้นะครับอะไรที่มันไม่ใช่เหล็กก็อย่าเพิ่งเก็บก็ได้นะครับนี่เราขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะว่าข้างบนมีไดมอนด์นะครับห้องไดมอนด์นะเราวิ่งขวาไปเรื่อยๆครับนี่เราจะเจอกับประตูนี้ครับทุบไปนี่เดี๋ยวพอผมได้ดาบเหล็กกับดาบไดมอนด์แล้วเดี๋ยวผมจะรอให้เหลือ5นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวตีบอสไปเลยทีเดียวนะครับก็คือข้ามไปเลยนั่นแหละนะอ่ะวิ่งขวาไปเรื่อยนะครับตามทางนะเราจะเจอกับห้องไดมอนด์นะครับอีกห้องนึงนะอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เราจะเจอกับนี่ครับที่ทำดาบนะให้เราวิ่งขวามาครับวิ่งขวามาเราจะเจอกับประตู2อันนี้ครับพังทิ้งเราจะเจอประตูบอสครับแล้วก็หันขวาจะเจอกับประตูไดมอนด์นะครับนี่นะครับซึ่งมันเป็นกองทองนะครับเราทุบกองทองทิ้งแล้วก็จะเจอกับไดมอนด์ที่อยู่ข้างในนั่นเองนะเย้นี่ครับประตูไดมอนด์นะในนี้รู้สึกจะมีแค่2ประตูหรือเปล่านะครับไดมอนด์นะไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าอีกฝั่งมีหรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมหาได้นะวิ่งขวามาเรื่อยๆนะครับก็จะมีประตูไดมอนด์อยู่2อันนี้นั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยผมได้ไดมอนด์มา13แล้วนะครับ13นะผมขาดอีก2เองนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะลงไปเอาไดมอนด์ด้านล่างครับนี่ครับก่อนอื่นแล้วก็ทุบเหล็กไปด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องการเหล็กทั้งหมด30นะเหล็ก30นะครับหาทุบเหล็กไปด้วยครับนี่หาทุบเหล็กไปเลยแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเพื่อเอาไดมอนด์อีก2เม็ดนะครับเราก็จะได้ดาบเหล็กกับดาบไดมอนด์แล้วนะครับนี่ๆๆสวัสดีเพื่อนโอ้โหลงไปด้านล่างเลยครับตรงนี้มีเหล็กไหมไม่มีครับไม่มีเดินผ่านไปเลยครับเราต้องมาเข้าห้องไดมอนด์ตรงนี้ฮะเหล็กเราเกินแล้วนะครับเราจะไม่เก็บแล้วนะเหล็กนี่ครับเรามุดมาด้านซ้ายพอเมื่อกี้เราไปขวาแล้วตรงนี้ต้องไปซ้ายครับเอ้ามันทุบไปแล้วอ่ะเพื่อนเราโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปคราฟดาบเหล็กมาก่อนนะผมว่าวนกลับมาอีกทีก็น่าจะได้แล้วนะแสดงว่าเขาก็รู้ทางเหมือนกันนะครับเขาก็รู้ทางเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะแลกดาบเหล็กมาก่อนชึบโอเคเราได้ดาบเหล็กมาแล้วนะครับดาบเหล็กเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าเรานะครับเรากระเป๋าออกมานะแล้วผมก็กลับไปที่ไดมอนด์อีกทีนึงนะครับผมว่ามันน่าจะเกิดแล้วเพื่อเรามันเพิ่งตีไปเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตีไดมอนด์ตรงนี้นะครับเพื่อเอาไปแลกดาบไดมอนด์นะครับโอ้เรียบร้อยครับทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะผมยังไม่มีโทเค็นพอที่จะเสกบอสนะครับไม่รู้ว่าไอ้เพื่อนข้างบนมันจะเสกหรือเปล่านะนี่ครับตอนนี้คือแร่ที่เราต้องการครบถ้วนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอขึ้นไปดูนะว่ามีคนเสกหรือเปล่ามีคนถามว่าพร้อมกันหรือยังนะครับผมกำลังจะแลกดาบไดมอนด์ละมีคนเสกแล้วนะคนเสกนะครับผมกำลังไปนี่ครับเราก็ไปทางเดิมกับที่ไอ้นี่เลยนะครับไปทางเดิมเลยนะแล้วก็แลกดาบไดมอนด์มาด้วยครับนี่ได้มาแล้วครับดาบไดมอนด์โอ้โหครับนี่ครับเราก็วิ่งขวาไปเรื่อยครับโอ้โหรอบนี้แบบสบายๆเลยนะ5นาทีครับผมว่าชิวๆอ่ะนี่ครับก็จะเป็นเจ้าบอสค้างคาวนั่นเองนะนี่แต่ว่ามันมีเราแค่3คนเนี่ยครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะนี่ครับดาบไดมอนด์ของเรานี่ดาเมจสูงสุดหรือเปล่านะครับนะครับฟันไปเรื่อยๆครับนี่เพื่อนเราอีกคนนึงแลกไดมอนด์สวอร์ดมาแล้วนะครับนี่ครับคนรู้ทางก็จะได้เปรียบเรื่องไดมอนด์สวอร์ดนะครับแต่ว่าดาบเหล็กก็โอเคนะดาบเหล็กก็ดาเมจอยู่ที่ประมาณ20กว่าอยู่นะครับก็ได้อยู่นะเป็นดาบไดมอนด์ก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับหมายถึงว่าดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยคริติคอลแรงขึ้นอะไรอย่างนี้
นี่ครับปั่นไปเรื่อยครับถ้าค่าตัวนี้ได้ผมว่าผมสามารถที่จะเสกได้อีกนะไม่รู้ว่าเขาจะเสกกันหรือเปล่านะครับการฆ่าบอสนะครับมันจะไม่ได้เพชรนะแต่ว่ามันจะได้เป็นโทเค็นบอสนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ของที่เป็นก็คือตุ๊กตาบอสตัวนี้นะตุ๊กตาบอสตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นโทฟี่นะเราไม่ต้องไปแลกโทฟี่มาเลยนะครับแต่มันจะเป็นตุ๊กตากับโทฟี่ให้นะครับซึ่งผมได้มาแล้วโทฟี่นะแต่ว่ายังไม่ได้ตุ๊กตาเลยนะครับก็หวังว่าจะได้นะวันนี้หวังว่าจะได้นะครับผมวันอาทิตย์นี้ตีมานาทีกว่าแล้วนะครับยังไม่ตายเลยนะมันถึกอยู่พอสมควรนะครับสำหรับคน5คนนะถึกอยู่เลยนะครับพอสมควรนะเย้ yeah, ได้อะไรครับนี่พิงค์สลามคริสตัลนะครับแบดบอสโทเค็นผมก็ยังได้ไม่ครบนะครับตอนนี้ยังเป็น230อยู่เลยนะครับขาดอีกนิดเดียวเอามันไปเกิดตรงนู้นนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากเลยที่มากดเสกบอสให้นะไม่งั้นนี่ไม่ได้เจอแน่ครับบอสวันนี้เป็นคนไทยด้วยกันนะครับคนไหนคนไทยโอ้โชคดีมากนะเจอคนไทยนะครับฟันหัวเลยฟันหัวเฮ้ยเขาขึ้นไปตีข้างบนว่ะได้เหรอไม่เห็นโดนเลยเอาโดนว่ะทำไมผมโดนคนเดียววะคนอื่นไม่โดนเฮ้ยได้ว่ะทุกคนแบบนี้ครับโอ้อีซี่เลยครับยังโกงเลยครับถ้าเกิดว่าตายภายใน1นาทีครึ่งผมว่าผมเสกได้อีกตัวนะถ้ามันตายภายใน1นาทีครึ่งนะครับผมว่าผมเสกได้อีก1ตัวฮะอีก30วิถ้ามันตายนะ30วิเสกได้อีก1ตัวเพื่อนเราฆ่าได้3ตัวภายในคลิปนี้มันจะเท่มากเลยเพื่อนเฮ้ยไปเสกเพิ่มมาเกิดตรงไหนวะเพื่อนตีโดนหรือเปล่าตีไม่โดนนะดิเพื่อนเอ้ยลากมาตรงนี้ทันปะน่าจะทันนะผมว่าทำไมหมอนั่นมันตีโดนวะตีโดนได้ยังไงนี่ผมลงไปรับให้ครับลงไปรับดาเมจ1นาทีครับไหวเปล่าไหวชิลเปล่าโหผมฆ่าไป2ตัวแล้วนะยังไม่ได้โทฟี่ยังไม่ได้นี่เลยครับตุ๊กตาเลยนะตุ๊กตาก็ยังไม่ได้ครับโทฟี่ก็ยังไม่ได้โอ้ my god เราจะได้หรือเปล่านะ47วิโอ้โหทันหรือเปล่าครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว1นาทีไกลแล้วครับเหลือครึ่งนาทีนะไอ้ผมว่าทันอยู่นะครับทันอยู่นะตัวที่3เพราะว่าทุกคนร่วมแรงแข่งขันแข็งใจผมกำลังจะตุยกำลังจะตุยแต่มันก็กำลังจะตุยด้วยเพื่อนยืนแทงไปเพื่อนอย่าให้เราตายเย้เรียบร้อยครับเหลือ12วิคงไม่ได้เสกแล้วละมั้งเพื่อนได้ครับมีคนได้สงสัยเขาปาร์ตี้กันนะครับเนี่ยผมไม่ได้ของอะไรเลยนะเย้เนี่ยโหพิงเกียร์อย่างเยอะครับได้มา14อันนะแล้วก็พิงค์สลามคริสตัลนี่ค่อนข้างที่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเจดนะครับที่เขาให้เราแลกเอมเบอรอลนะครับผมว่าเพื่อนๆก็แลกไปแต่เฉพาะของที่มันไม่มีนะที่มันหายากๆนะครับอย่างเช่นพวกนี้เนี่ยมันไม่มีขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแลกไปนะแต่ว่าอันนี้เราไปหาล่าจากบอสก็ได้นะครับเหมือนกับว่าพี่จะได้มา2โทฟี่แล้วมั้งนะครับนี่นะครับพี่ได้มา2โทฟี่แล้วนะ Mining Event นะครับนะครับที่เหลือเพื่อนๆก็ลองแลกไอ้พวกนี้ไปแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรก็ลองกดแลกดูนะเนี่ยมันแค่25เองเห็นป่ะครับ
25 150อะไรพวกเนี้ยมันไม่เยอะนะไม่แพงนะครับแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับของในรอบนี้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็สิ่งที่อัปเดตมาในวันนี้นะครับนั่นก็คือตรงนี้นะครับที่ดอมมันขายของนะครับมีเรื่องน่าตื่นเต้นนั่นก็คือสับปะรดขึ้นราคานั่นเองนะครับผมนี่พี่ดอมของเรานะครับนี่ลังสับปะรดนะครับเป็น 32,400 แล้วนะครับผมนี่ก็ใครที่มีลังสับปะรดก็มาขายนะครับก็จะได้รวยๆกันเลยนะครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตในวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องลิ้ม CK กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายจ้าทุกจู๊